Apple ปล่อยอัปเดต iOS 12.1 เบต้า 2แล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรใหม่ไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผ่านมา2สัปดาห์พอดี Apple ก็ส่ง iOS 12.1 เบต้า 2 ออกมาให้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ Apple ปล่อยทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปออกมาให้อัปเดตกันแล้วครับเพื่อนๆที่ใช้เบต้าอยู่สามารถทำการอัปเดตกันได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันเบต้า 2 นี้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 6s Plus ที่ติดตั้ง iOS 12.1 เบต้า 1อยู่แล้วขนาดไฟล์อยู่ที่ 308.8 เมกะไบต์ครับและบน iPhone 10ที่ติดตั้ง iOS 12.1 เบต้า 1เช่นกันขนาดไฟล์อยู่ที่ 332.6 เมกะไบต์ครับขนาดไฟล์อัปเดตนี้จะแตกต่างกันไปในเครื่องแต่ละรุ่นและขึ้นกับ iOS ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องด้วยนะครับการอัปเดตในครั้งนี้ขนาดไฟล์ไม่ค่อยใหญ่ไปดูกันครับอัปเดตแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีอะไรแก้ไขบ้างมีอะไรเพิ่มเติมไปชมกันครับหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 12.1 เบต้า 2เรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปดูที่หมายเลขบิลของเวอร์ชันนี้จะเป็น 16B5068i นะครับจากตัวอักษร i ตัวสุดท้ายทำให้พอจะเดากันได้ครับว่าเราจะได้เห็นเบต้ากันไปอีกหลายเวอร์ชันกว่าตัวเต็มจะออกยกเว้นในกรณีที่ Apple ตัดจบออกตัวเต็มมาแบบเซอร์ไพรส์กันเลยครับเพราะยังมีปัญหาบางอย่างที่ต้องรีบแก้ไขและต้องตามออกมาให้ไวครับนั่นคือในเบต้า 2นี้ Apple ได้ทำการแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นใน iOS 12ตัวเต็มซึ่งส่งผลกับ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone XS และ iPhone XS Max และเครื่องในรุ่นก่อนหน้าบางเครื่องทั้ง iPhone และ iPadที่พบปัญหาเวลาที่เราเสียบสายชาร์จในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดสลีปหรือปิดหน้าจออยู่แต่ปรากฏว่าเครื่องไม่ยอมชาร์จแบตเตอรี่ครับต้องแตะเปิดหน้าจอหรือกดเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนถึงจะชาร์จแบตเตอรี่นี่เป็นปัญหาด้านซอฟต์แวร์และมีการแก้ไขแล้วใน iOS 12.1 เบต้า 2 นี้ครับเพื่อนๆที่ซื้อ iPhone XS หรือ iPhone XS Max มาใช้แล้วพบปัญหาไม่ยอมชาร์จนี้หรือเพื่อนๆที่ใช้เครื่อง iPhone หรือ iPad ในรุ่นก่อนที่เจอปัญหานี้เช่นกันอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แก้ปัญหาในส่วนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆ เจอปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับ iOS ตัวเต็มที่จะออกมาแก้ไขปัญหานี้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาอีกในไม่ช้านี้ครับเราอาจจะได้เห็น iOS 12.0.1 หรือ 12.1 ตัวเต็มออกมาเลยก็เป็นได้มาลุ้นกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบอีโมจิต้องอมยิ้มครับเพราะ iOS 12.1 นี้จะมาพร้อมกับอีโมจิใหม่ๆอีกมากกว่า70แบบให้เลือกใช้กันได้อย่างจุใจยิ่งขึ้นเลยครับรับรองว่างานนี้เลือกใช้กันจนตาลายเลยล่ะครับสำหรับอีโมจิที่มีอยู่เดิมก็ได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยครับเช่นอีโมจิรูปกล่องอาหารจีนสำหรับซื้อกลับบ้านจากเดิมที่มีรูปตะเกียบอยู่ด้วยตอนนี้ได้รับการอัปเดตใหม่ให้กล่องใหญ่ขึ้นและไม่มีตะเกียบอยู่แล้วครับนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตไอคอนของ iPhone 10ให้มีภาพตรงกับเครื่องจริงครับแสดงผลเต็มจอและไม่มีปุ่มโฮมตามเครื่องจริงด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 10ขึ้นไปในหน้าจอล็อกเมื่อเราแตะไฟฉายใน iOS 12.1 เบต้า 2 นี้จะมีเสียงเหมือนเวลาที่เรากดสวิตช์ไฟฉายดังขึ้นมาด้วยครับนอกจากนี้เวลาที่เรากดปุ่มกล้องก็จะมีเสียงเหมือนกับเวลาที่เรากดสวิตช์ดังขึ้นมาเช่นเดียวกันครับนี่เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับในการอัปเดตครั้งนี้ Apple ยังได้เพิ่มการรองรับการใช้งาน eSIM สำหรับ iPhone XS และ iPhone XS Max เข้ามาด้วยครับสำหรับ iPhone XS และ iPhone XS Max ความสามารถของกล้องในการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมครับให้สามารถปรับระดับความเบอร์ได้ก่อนถ่ายเลยครับสามารถเลือกระดับความเบอร์ได้แบบ Real Time ไม่ต้องถ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาปรับทีหลังใช้งานง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับใน iOS 12มีการค้นพบวิธีการเข้าถึงข้อมูลรายชื่อและภาพจากหน้าจอล็อกครับด้วยการข้ามรหัสปลดล็อกเครื่องทำให้สามารถเข้าไปดูรูปกับชื่อได้แม้วิธีการจะซับซ้อนและยุ่งยากแต่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอุดช่องโหว่แล้วใน iOS 12.1 เบต้า 2ครับทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตใหม่ใน iOS 12.1 เบต้า 2 อีก2สัปดาห์เราคงได้พบกับเบต้า 3ตามออกมาครับมาเมื่อไหร่จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับ